สวัสดีค่ะพบกับ Glebaker Place นะคะกับการนำเสนอข่าว Yamaha Motoroy สุดยอดรถมอเตอร์ไซค์แห่งอนาคตที่เตรียมเข้าสู่การผลิตแล้วก็วางขายจริงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับรถต้นแบบอย่าง Yamaha Motoroy นะคะซึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์แห่งอนาคตที่เปิดตัวกันครั้งแรกในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2017ที่ผ่านมาค่ะและแล้วล่าสุดนะคะก็เป็นการนำเอาเจ้าตัวนี้นะคะมาเปิดตัวให้กับเหล่าไบเกอร์ชาวไทยได้สัมผัสกันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่39นะคะในช่วงต้นปี2018ที่ผ่านมาค่ะและล่าสุดนะคะก็มีข่าวออกมาว่าเจ้าโมโตรอยคันนี้นะคะเตรียมที่จะเข้าสู่การผลิตแล้วก็วางขายจริงกันแล้วในตลาดอนาคตค่ะโมโตรอยนะคะถูกสร้างขึ้นนะคะภายใต้แนวคิด Unleashed Prototype หรือตัวต้นแบบในการปลดปล่อยสู่ความเป็นอิสระอย่างแท้จริงค่ะโดยที่โมโตรอยนะคะจะมีความสามารถในการจดจำเจ้าของรถรวมไปถึงนะคะความสามารถในการสื่อสารของผู้ขับขี่เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตด้วยกันค่ะเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แบบคันโดนะคะโดยทาง Yamaha นั้นก็ได้ใช้เครื่องยนต์ทดลองนะคะ Experimental Machine ผนวกเข้ากับปัญญาประดิษฐ์เพื่อคิดค้นและก็สร้างรูปแบบในการขับเคลื่อนยานยนต์เฉพาะบุคคลโดยที่ผู้ขับขี่นะคะจะประสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับยานพาหนะรวมไปถึงนะคะถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งค่ะในการสร้างยานยนต์ในรูปแบบดังกล่าวนี้ขึ้นทาง Yamaha นะคะก็ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างสรรค์เทคโนโลยีในการเสริมสร้างนะคะคุณค่าให้กับตัวของลูกค้าเองค่ะสำหรับคันโดในภาษาญี่ปุ่นนะคะหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับความพึงพอใจและก็ความตื่นเต้นที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่สามารถหาคำตอบมาบรรยายความรู้สึกนั้นได้ค่ะสำหรับโมโตรอยนี้นะคะผู้ขับขี่สามารถที่จะสั่งงานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าหรือว่าถอยหลังด้วยคำสั่งเสียงค่ะและยังสามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้นิ่งๆนะคะได้อย่างมั่นคงโดยที่จะไม่ใช้ขาตั้งในขณะที่ไม่มีผู้ขับขี่คล่อมอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นรถต้นแบบที่ Yamaha นั้นได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสกับประสบการณ์การขับขี่แห่งอนาคตอย่างแท้จริงค่ะสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือทางค่าย Yamaha เองนั้นนะคะได้ผลิตโมเดลนี้ในรูปแบบของ Mass Product วางขายในตลาดปกติหรือว่าจะเป็น Premium Product วางขายเฉพาะกลุ่มซึ่งขณะนี้นะคะเราก็ยังไม่ทราบข้อมูลตรงจุดนี้และในเรื่องของราคานั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็ยังจะต้องรอกันต่อไปค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะทางค่ายเองนั้นก็ได้เดินหน้าที่จะผลิตแล้วก็ปล่อยเข้าสู่ตลาดในอนาคตนี้เราก็จะเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อไปอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ